กันเมื่อวันอังคารที่3มกราคมในศึกวันทรงชัยที่เวทีมวยลุมพินีครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้พบกันเป็นคู่เอกของรายการต้อนรับศกใหม่ครับของรายการศึกวันทรงชัยในวันนั้นเหมือนเช่นเคยครับแฟนๆผู้อุปการะคุณศึกวันทรงชัยให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมแน่นพนัดครับทำเอาผู้จัดโปรโมเตอร์ทรงชัยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ต้อนรับปีใหม่ไปด้วยนี่ครับตูนเป๋จากอุบลราชธานีเมืองดอกบัววันนี้ลดเพดานบินครับลงมาชกกับรุ่นน้องคือรุ่นเล็กกว่าหน่อยนะครับธงชัยต่อศิราชัยซึ่งเป็นแชมป์3รุ่นติดต่อกันมาตั้งแต่108ปอนด์112ปอนด์แล้วก็115ปอนด์นี่ธงชัยกวาดเรียบกันเข้ามาพบกับนักมวยรุ่นพี่ผู้ที่ถอดมงคลคือคุณไพบูลย์ลิมปนพงษ์เทพนะครับรองประธานของอินเตอร์มาริไทม์จำกัดนะครับรายนี้ถอดมงคลไม่ใช่ถอดเปล่าๆครับถอดและมอบสายสร้อยคอทองคำ10บาทให้กับนักมวยพร้อมกับอัดฉีดอีก 100,000 บาทครับเมื่อชกเสร็จลงมาครับว่าถอดแล้วมีรางวัลเสริมพิเศษให้กับนักมวยทุกรายที่เขาถอดมงคลครับครับนี่ก็เป็นคลื่นรุนแรงครับคลื่นลูกใหม่ของวงการมวยที่ทำเอานักมวยและหัวหน้าคณะยิ้มแย้มแจ่มใสพลอยมีความสุขไปด้วยในปี2538นะคุณป๋าคักกันอีกเยอะแล้วครับนักมวยก็ได้รายนี้ถอดมงคลแล้วก็เป็นต้องได้ติ๊บกันทุกรายครับครับชมครับ1กับ2รวมกันไปครับกรรมการบนเวทีครับกรรมการโปร่งใสในยุคนี้อุดมดีกระจ่างครับยอดกรรมการที่มีลาการห้ามเราใจและถูกใจแฟนมวยอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกรรมการที่ประทับใจของแฟนมวยในขณะนี้ครับครับเรามาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่ทางด้านหนึ่งบนนี่ก็ปัจจุบันนี้อายุ23ปีครับชื่อจริงของเขาก็คือคุณสมรสงครามสวัสดิ์เกิดที่อำเภอพิบูลมังสาหารครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ชกมวยมาทั้งหมดนี่90กว่าครั้งครับใน90กว่าครั้งนี้ก็ใช้เวลาการชกถึง9ปีด้วยกันครับนี่เป็นประวัติของทางด้านหนึ่งบนชิดเลิศชัยส่วนทางด้านพงชัยต่อศิลาชัยก็อยู่แถบเดียวกันครับสระบุรีเลี้ยวขวาถึงก่อนครับอือนครราชสีมาเกิดที่อำเภอจักราชปัจจุบันนี้ก็อายุ22ปีครับชกมา9ปีเหมือนกันครับ90ครั้งโอ้โหใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันเลยครับก็อยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับครับครับเป็นนักเรียนก็อยู่ชั้นเดียวกันแล้วครับครับยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาธงชัยตอบลูกนี้สวยสวยครับแต่ล่างและตามด้วยหมัดขวาหมัดขวาของธงชัยนี่ต้องจับตาดูครับประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าทีมใครต่อใครหลับมาหลายคนแล้วพูดถึงฟอร์มมวยแล้วก็ถือว่ายังเป็นรุ่นน้องของหนึ่งอุบลครับทางด้านพงษ์ชัยนี่แม้แต่ฟอร์มการชกในช่วงหลังนี่สดใสครับชนะมาโดยตลอดก็ฟอร์มถึงขึ้นมาเทียบกับหนึ่งอุบลได้ก็ในรุ่นเดียวกันนะครับคือตั้งแต่108ปอนด์ถึง115ปอนด์นี่พงษ์ชัยปราบเรียบวุฒิมาเลยวันนี้ก็เลยต้องขึ้นมาชกกับหนึ่งอุบลซึ่งเป็นนักมวยแนวหน้าในรุ่น118ปอนด์ครับก็ดูกันไปชมกันไปครับลุ้นกันไปครับว่าใครจะเหนือใครครับหมดยกที่1 2รวมกันครับเรามาดูภาพช้าๆครับหมัดขวาลักไก่ของ1บนครับหมัดนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นแก่นศักดิ์หรือน้องนรงค์นี่ลงไปให้กรรมการนับทั้ง2รายแล้วครับแต่วันนี้ธงชัยไม่พลาดนะฮะระมัดระวังตัวดีรู้เกมก่อนรู้เกมก่อนนะครับก็โต้ด้วยหมัดแล้วก็ต่อยลูกนี้ทำเอาส่วนเป๋เสียกระบวนไปเหมือนกันนะครับครับนี่คุณไพบูลย์ลิมปนพงษ์เทพนะครับรองประธานกรรมการอินเตอร์มาริไทม์ครับแล้วก็ท่านสวัสดิ์โควิดวงรุ่งโรจน์ครับนั่งชมการแข่งขันในวันนั้นกันอยู่นะครับทีมงานของทางด้านหนึ่งบนก็เป็นการสอนต่างกันเป็นการใหญ่ครับกำลังสอนอยู่นั่นก็คือโอเล่เพชรเมืองเลยในอดีตมาโด่งดังมากครับเคยเป็นแชมป์ไฟเวทของลุมพินีนะโอเล่ครับชมกันต่อยกที่3ครับหลังจากที่2ยกนี่ทางด้านธงชัยนี่สร้างความหนักใจให้กับหนึ่งบนไม่ใช่น้อยเพราะว่ากันต่อยกที่3ธงชัยต้องต่อยสไตล์บุกนะครับเป็นสไตล์ของเขาคือเดินหน้าไม่ค่อยถอยอะธงชัยนี่ถอยไม่ได้เต้นไม่ได้ครับคุณสมาร์ทนะเพราะว่ารู้เกมว่าทางด้านหนึ่งบนนี่ประเภทพวกจังหวะฝีมือนี่ร้ายกาจมากครับก็ต้องสยบด้วยการบุกที่ตลอดครับแม่หายใจโต้ไว้ครับโต้ด้วยหมัดโต้ด้วยแข้งขวาหนึ่งบนก็ลำบากเหมือนกันนะครับทั้งตัวเองเป็นมวยฝีมือและเป็นมวยรุ่นที่เหนือกว่านะครับแต่ก็ทำอะไรตรงชัยลำบากเพราะตรงชัยแกติดตลอดครับแฟนมวยในสนามวันนั้นนั่งดูไม่ติดครับต้องใส่ทั้งตัวโยนไปเลยครับเพราะว่าทั้งคู่ต่อยเบียดกันมาโดยตลอดครับมาดูการชกในวันนั้นแล้วธงชัยนี่ไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่อย่างหนึ่งอุบลสักนิดเลยครับเป็นฝ่ายเข้าหาตลอดครับแต่เป็นแชมเปี้ยน3เส้นนะครับฉะนั้นเรื่องการกลัวเกรงคู่ต่อสู้ไม่มีแน่นอนน้ำจิตน้ำใจนั้น 100% ด้วยกันทั้งคู่ครับ
เป็นมวยใจเกินร้อยสงชัยติดเข้ามาพยายามปั้มในครับลูกที่ถนัดครับลูกหากินคือล็อกคอแล้วก็ตีเข่าก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่างแล้วครับว่ากันว่าตามด้านวงในแล้วธงชัยนี่น่าจะได้เปรียบวงนอกแล้วน่าจะอยู่กับ1อุบลแต่วันนี้ธงชัยก็บดเบียดในอย่างเดียวเหมือนกันครับครับ1อุบลก็ไม่ย่อครับธงชัยตีผมตีด้วยผมสู้เข่าเต็มเหลี่ยมกระตุกเข้าไปแต่ลูกนี้สวยนะครับตามภาษามวยว่าได้เหลี่ยมนะครับแต่ว่าเหลี่ยมมวยนี่จะได้เปรียบทางด้านธงชัยครับ1อุบลแข้งซ้ายวางไปลำตัวเต็มๆครับลูกนี้ตลอดครับโดนเท่าไรไม่มียุบทางด้านธงชัยนี่ครับก็เตรียมตัวมาดีครับทราบว่าต่อยไฟนี้แล้วก็จะเข้าห้องหอแล้วครับธงชัยเจ้าสาวรออยู่แล้วครับวันนี้ถึงต่อยเต็มสูบครับเรียกว่าต่อยเพื่อจะเป็นของขวัญให้กับเจ้าสาวของเขามีรางวัลรออยู่ข้างหน้ารับแข้งซ้ายไปอีกจับยังไม่เตือนครับยังไม่ได้แต่เตือนแต่ยังไม่ตัดครับครับอยู่บนเด็กตีสู้ธงชัยล็อกล่างได้เปรียบแล้วครับตอนนี้สายไปไปหมุนเด็ดเข้าไปลูกนี้ลูกหากินนะธงชัยนะครับติดชนะผู้ต่อสู้มาโดยตลอดก็โดยการลูกลัดปีกนี่แหละครับของธงชัยนอกจากนั้นยังมีดอกกระตุกแถมเข้าไปอีกทำเอาหนึ่งบนต้องล็อกเข้าแน่นๆนะครับหมดยกที่3อันนี้เรามาดูภาพช้าๆนะครับว่าธงชัยตียังไงหนึ่งบนโต้อย่างไรนี่ครับธงชัยเล็กกว่านะครับพยายามจะโหนตีแต่ว่าไปติดแถวตะโพกนะกระตุกลูกนี้ครับหนึ่งบนสวยงามเข้าตากรรมการไปเลยครับมาอย่างนี้ก็เลยว่าถ้าเป็นยกกำลังดำยก5นี่ถือว่าเข้าโกครับครับลูกเมื่อสักครู่นี้ธงชัยทำได้สวยงามนะครับลูกอย่างนี้เป็นเทคนิคของนักมวยแต่ละคนครับซึ่งจะใช้เหลี่ยมตัวเข้าช่วยก็เลยว่าเอาไปแล้วครับลูกอย่างนี้8ดาวครับและก็ระหว่างพักยกครับทางด้านท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับมอบกระเช้าให้กับนายแพทย์พงษ์สรรทองเนียมแพทย์ดีเด่นของเวทีลุมพินีครับครับต่อไปเป็นยกที่4ครับเรามาดูช่วงเข้าทางตรงครับช่วงสุดท้ายยกที่4ยกที่5ธงชัยจะฮึดตลอดหรือไม่ครับถือว่าเป็นช่วงสำคัญครับเพราะสู้กันมา3ยกในคู่พี่เลือกเกินครับยกที่4ยังคงแผนเดิมครับธงชัยก็เป็นฝ่ายเข้าหาอีกเหมือนเดิมดูซิว่าจะใช้วงในนี่ให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าวันนี้แม่ทางด้านหนึ่งบนวันนี้ก็มาดีแล้วเกินครับในนี่สู้ด้วยเลยตอนเช้านั้นมาน้ำหนัก116ปอนด์พอดิบพอดีนะครับหลายคนเป็นห่วงครับว่าหนึ่งบนทำน้ำหนักลดลงมามากอาจจะแผ่วไปผมก็ไปถามอาจารย์พจน์เหมือนกันว่าเป็นกลัวหรือเปล่าธงชัยอาจารย์พจน์บอกว่าธงชัยไม่กลัวครับกลัวแต่ธงชัยทำไมไปกลัวโปรโมเตอร์ไม่จัดครับอ๋อกลัวไม่จัดครับอันนี้หัวหน้าก็กลัวฮะส่วนมากหัวหน้าจะกลัวโปรโมเตอร์ไม่จัดเท่านั้นเองถ้าจัดแล้วก็เป็นชกระไปนี่เป็นค่ายมวยมาตรฐานครับของอาจารย์พจน์ปูเมืองจันทร์จากอุบลราชธานีตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมครับแลกเข้าไปทั้งเข่าทั้งแข้งหนุ่มอุบลไม่กลัวเข่าธงชัยดังนั้นธงชัยจึงต้องคิดหนักครับครับลำบากครับต่อยลูกนี้ทรงนี้นี่สร้างความหนักใจให้กับธงชัยอีกแล้วครับเพราะว่าในด้านวงในแล้วมองดูแล้วหนึ่งอุบลนี่มาเด็ดเสียบตัวโอ้ลูกนี้ครับหักเหลี่ยมทีเดียวล้มลงไปแล้วก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมเหนื่อยเลยครับกรรมการอุดมดีกระจ่างรายนี้โปร่งใสครับหมายถึงว่าเป็นกรรมการโปร่งใสแต่จะให้คะแนนโปร่งใสหรือเปล่ามันต้องอีกเรื่องนึงเรื่องนึงครับอันนี้ยกที่4ปลายยกครับตีครับธงชัยเริ่มตีได้แล้วแฟนมวยเริ่มเชียร์ครับตีจะได้ยินครับเสียงแฟนเชียร์ธงชัยอ้าวนะครับมาโดนกดล้มลงไปทุบลงไปอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนนึงได้แรงคนนึงได้เหลี่ยมครับเหลี่ยมนี้ก็ต้องยกกับ1อุบลยุบหรือย่นนิดเดียวคุณสมมาตรก็เสร็จนะฮะเสร็จแน่ครับนี่ครับดูฮะ1บนต้านหน้าดูเหมือนกันไอ้แกตีด้วยครับแล้วตีสวยนะครับคุณป่าแกเด้งตีครับแต่ธงชัยกระตุกเข้ามาตีตีโค้งนะแดงเหมือนกันเด้งนะโดยเฉพาะเข่าขวานี่สวยงามของ1อุบลนี่ต่อบริเวณสีข้างตลอดครับโดนอย่างนี้บ่อยๆไม่ค่อยดีเหมือนกันครับเล็กกว่าจะเป็นอุปสรรคนะครับตีไปตีมาแล้วจะย่อหมดยกที่4ครับจบภาพช้าครับยกที่4ก็เข่าใครได้เปรียบใครได้จังครับเด้งไปขวานี่เข่าขวานี่โดยเฉพาะของ1อุบลนี่ลูกนี้เสียหลักครับที่ถูกผักล้มไปครับครับอันนี้ถือว่าเสียเหลี่ยมมวยนะครับในด้านปลายยกนี่แต่ว่า1อุบลก็แก้ลูกสวยๆให้เห็นเหมือนกันครับเป็นการชกในยกที่4ทั้งคู่ทำคะแนนใกล้เคียงกันมาโดยตลอดนะครับธงชัยได้ปลุกเข้าไป1บนได้จังหวะฝีมือช่วย
อาจารย์พจน์ครับเครียดครับนี่ศึกษาธิการอดีตศึกษาธิการจังหวัดอุบลเหมือนกันนะครับครับถือว่าเป็นผู้หนึ่งครับที่ทำให้วงการมวยอีสานนี่โด่งดังครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอุบลโอโรโน่มาซึ่งตอนนี้กำลังโด่งดังเยอะเกินครับครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยอีกคนหนึ่งที่น่าเคารพนับถือเสียเวลาครับมาอุบลคุมนักมวยมาชกกรุงเทพก็ครั้งหนึ่งก็หลายวันนะครับอาศัยใจรักครับอายุไม่เป็นอุปสรรคครับแม้ว่าแกจะมีอายุมากแต่ก็ยังเข้มแข็งและก็รักวงการมวยนี่เป็นยกที่5ยกสุดท้ายโอ้โหแรกแล้วครับแฟนมวยบอกตีตีจะได้ยินนะแผนเดิมครับธงชัยไม่เปลี่ยนแผนครับก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดบอกว่าชกลุมพินีผมต้องเดินถ้าไปราชดำเนินนี่ผมต้องรอครับเป็นสไตล์ของนักมวยแต่ละคนนะฮะที่ชกแต่ละเวทีต้องรู้ด้วยลุมพินีชอบเดินราชดำเนินชอบรับแหมอย่างนั้นดวลเข่าครับกลางเวทีนี่เป็นช่วงกลางยกที่5ครับทั้งคู่ดวลเข่ากันโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมดูด้วยว่าใครตีเข้าไม่เข้ายังไงให้คะแนนไปด้วยครับยกนี้นี่ฮะโอ้โหเนื้อโอ้โหเป็นการสู้กันในด้านวงในมากกว่าวงนอกครับแล้วก็ในช่วงนี้วินาทีนี้นี่มาเป็นช่วงที่เราบอกคู่ขี้ทุสีครับครับคุณป่าเห็นหน้าท้องของหนูบนไหมฮะทางด้านซ้ายเห็นไหมฮะแดงเป็นปื้นเลยนะครับโดนเข่าเข้าไปโอ้ยเหลี่ยมลูกนี้มาคุณสมาครับครับมวยกำลังชิงกันมาเบียดกันมาโดนแบบนี้นี่ทีเดียวนี่ลำบากใจเลยครับครับลูกนี้ถือว่าเข้าตาไปแล้วเข้าตาและเข้าโกกรรมการไปแล้วนี่ครับตอนนี้ธงชัยต้องยึดเล่งอีกครับต้องเล่งอีกพุทธใหญ่ๆถ้าไม่ได้น่ากลัวเสร็จครับเพราะโดนกระตุกล้มไปลูกมาสักครู่นี้ครับหรือว่าใครโดนจ่าจ่าแจ้งๆมวยในลักษณะที่เบียดกันมาแล้วก็เป็นว่าตัวของใครชนะไปแล้วครับล้มไปครั้งนะคุณป่ายกนี้ล้ม2ครั้งแล้ว2ครั้งก็ถือว่าหมดผิดไปเลยแล้วครับตอนนี้ตีกองเชิดครับธงชัยหันมาเตะเบิ้ลนอกหมดยกสุดท้ายกรรมการอุดมไปรวมคะแนนครับวันนี้